นูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงเริ่มด้วยใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกแห้งแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ถั่วแดงวิธีทำขนมปังงาดำใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมแบ่งงาดำคั่วออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ปริมาณ50กรัมใส่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่เติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มให้มิดจุ่มหน้าขนมปังกับไข่ขาวผสมน้ำและชุบงาดำตราข้าวทองวางเรียงบนฐานอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีจัดขนมปังใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ